อ๋อแล้วแขกจอยอะแขกแขกว่ามีหนวดไม่แต่สิวจอยนี่สิคุณแขกแขกตอนนี้คือแบบชอบโกนเขามาแล้วก็บอกหนาวแล้วก็ดูคนอ้วนนี่แล้วหุ่นไงเลขศูนย์นะเลขศูนย์เลขหนึ่งเสื้อลายฉันได้จอยโอ้โหพี่เอานานะตัวนี้สีได้จอยมีนะกางเกงอะปกไปกางเกงกระซองสัตว์ใส่เกงสองชั้นด้วยแต่ว่าข้างในมันเป็นอันนั้นไงเป็นอะไรอย่างเขาเอื่นพวกกันใส่ส่วนกางเกงไหนนะพวกเล็กกินเนอะไออันนี้มันมันเล็กไทยแต่ไม่ไทยแบบนั้นนะเดี๋ยวผมจะยุบอะไรเมื่อไหร่อย่างพริกไงอ๋อน้ำพริกที่ว่าจอยทำคำนั้นแหละใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าไปอันนี้เป็นร้านเลยกินกับอันนี้พอดีเลยเออกินกับสมภักปีไก่หมักน้ำปลาพี่ดมดมหอยก็ดมดมสิหอมแต่อย่าไปใส่มันมากน้ำปลาถ้าใส่มากเขากินพี่กินอยู่ประมาณหลายเดือนเลยนี่ก็จะให้ยายเขาตำแป๊บเดียวถ้าตำเนี่ยเพื่อนๆเราจะทอดก่อนไงนี่แหละแขก VIP แขกมีกี่อันนั้นมันมีนวดแขก VIP แขก VIP นี่ก็เหมือนกันไปบ้านพี่นายก็แขก VIP เนาะนั่นแหละน้องเมลีโอเคแล้วใช่ไหมก็เออจะโอเคนั่นแหละแต่นางไม่อยากไปเรียนเพราะว่ามันอยู่สองมือไงแต่ก็ไปยืดหมายถึงเลยก็เออเป็นแบบบ้านซึนยังไม่จะไม่มันหนาวแล้วไม่อยู่บ้านมันไม่ต้องอะไรมากมายไงพี่เพราะเป็นชุดกระโปรงเปลี่ยนนี่มืดมือหมู่บ้านชุดนอนมืดมันห่มผ้าบางที่พี่นะแบบชิวๆไงเมื่อวานพกหวกดอกเมื่อวานตัวบ้านจันน่ะนะบ้านจันกันนั่นแหละน้องเมลีก็ก็ปี้น้าจอยเพื่อนน้าจอยก็เป็นคนที่แบบนะถ้าว่าไม่ได้ไปไหนเนี่ยจะไม่ใส่ชุดอื่นพี่ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรหนูไม่เปลี่ยนได้บ่อใช่ไหมได้กันได้ไหมเหมือนน้าจอยเลยน้าจอยไม่เปลี่ยนไม่พอน้าจอยไม่แปรงฟันทั้งวันไม่มีแค่เพื่อนคือแบบไม่แปรงฟันทั้งวันนะถามว่าวันชิวๆไงวันชิวๆอ่ะเพื่อนวันหยุดแล้วไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะไปพบปะสังสรรค์ผู้คนไม่มีใครมาดมกลิ่นปากเราด้วยนะผัวก็แบบต่างคนก็ตั้งอยู่แล้วเนาะผัวก็ออกไปข้างนอกไปวงไปวิ่งของเขาทำกิจกรรมก็คือแบบแปรงฟันของจอยก็เที่ยงอะมันนั่งกินกาแฟให้มันคุ้มให้มันเหม็นที่สุดที่แล้วช่วงไหนวันหยุดเป็นที่สุดนะนะวันชิวๆอ่ะในบ้านเป็นโฮมผ่าทีวีแต่ทีวีเบิ้งสบายนะสบายเหมือนพ่อใหญ่ไม่ขึ้นเลยนะพ่อใหญ่ไม่ขึ้นก็วันชิวๆของแกนะสาวที่ขึ้นนั่งใส่หูฟังคือว่าใส่หูฟังก็ฟังพูดได้ได้สินะฟังแต่ทีวีแหละมันคือมันงานรีแลกซ์ของเขาเลยเป็นแบบนี้เขาเรียกวันหยุดที่รีแลกซ์เนาะไปว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะทำงานมาทั้งวันเหนื่อยแล้วพี่เหมือนแอนดี้เหมือนกันมันไปวิ่งอ่ะก็คือกิจกรรมที่รีแลกซ์กิจกรรมที่รีแลกซ์ของเขาของเราก็กิจกรรมที่รีแลกซ์นั่งอยู่บ้านเพื่อนนั่งอยู่บ้านไม่แปรงฟันดื่มกาแฟกิจกรรมรีแลกซ์ก็คือดื่มกับกินดื่มกับกินอย่างเงี้ยเพื่อนนะประมาณชากาแฟแล้วก็กินขนมแล้วก็ออกไปเดินถ้าอยากจะออกไปเดินก็ไปเดินอย่างเงี้ยเพื่อนนี่คือกิจกรรมรีแลกซ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะไม่ให้ก๊อปปี้กันเป็นไปไม่ได้นะไม่ก็นี่ใส่หูฟังเบิ่งทีวีอยู่เฉยๆก็หัวขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ยินแล้วก็หัวหลอกกับทีวีไม่จอยก็ขำอย่างป่ะเออขำอยู่ผู้เดียวขำเนาะเหมือนแอนดี้ไปวิ่งคนเดียวคือว่าก็ปลอดโปร่งไม่ต้องมานั่งฟังเสียงลูกสิงห์นี่คือได้ยินแต่ธรรมชาติเห็นแต่ธรรมชาติเห็นแต่เนินเขาเห็นแต่ต้นไม้สิ่งที่สวยงามที่เราไม่ได้เห็นมันเพื่อนเนาะแต่เราก็อยากไปแต่ว่าเราวิ่งไม่เป็นวิ่งไม่เสร็จมันเท่าไรเดินได้วิ่งไปไกลฝูงไปแอนดี้พี่วิ่งทั้งวันแล้วใครจะไปเดินหนาวใครจะไปวิ่งทั้งวันนะเพื่อนนะกลับมา16:00 น.อย่างเงี้ยถ้าจอยไปกับเขาไปได้แต่จอยต้องรอเขาเป็นอู๋หลายชั่วโมงมาก6-7มา5 ชั่วโมงพี่5 ชั่วโมงหนาวตายดิ5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงใดหนาวดิเพื่อนๆใครบ้าเดินรอผัวล่ะผัวเขาไปวิ่งเขาก็สนุกเขาร้อนนะเออวิ่งแต่ก็ร้อนเหงื่อแตกเม็ดข้าวโพดอ่ะไอเราไปเดินอ่ะโหนหนาวเอาไม่เอาเพื่อนบางคนไปวิ่งสิขาดูขาจอยกับขาแอนดี้ก่อนความยาวกับความสั้นอ่ะเพื่อนเขาขายาวเขาก็วิ่งไปไกลไอ้จอยวิ่งเหมือนตัวตุ่นอ่ะเหมือนนักคนเล่นวิ่งแบบตาหักไงเนาะไปเป็นภาระผัวอีกแทนที่แบบเขาจะไปวิ่งแบบเอนจอยคนเดียวเขาเพื่อนเอาเรามาเมียดีเขาใจแล้วเปล่าเนี่ยต้องมาเป็นภาระต้องมาแบบรอเมียอีกกับเพื่อนๆอย่าเลยเขาให้เขามีกิจกรรมที่แบบเขามีความสุขสุดๆของเขาเถอะอันนี้เห็นไหมนี่หมักที่ให้ดูวุ้นแหละใส่อยู่เลยพี่แต่แป้งด้วยเพื่อหมักอันนั้นป่ะหมักน้ำปลาป่ะหมักน้ำปลาอันนี้ก็กินนะกินชอบกินหมูน้ำปลาพี่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้ปีกไก่ทอดน้ำปลา
ใส่พริกไทยใส่รสดีใส่กระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมผงเกลือนิดนึงน้ำปลาอย่าไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะน้ำปลาปลาปลาหมึกมันกินเหม็นป่ะอู้กินอู้พี่งามถอดเหม็นทั่วบ้านเลยติดยิ่งไอ้เนี่ยนั่นยิ่งไม่ได้เปลี่ยนเป็นโอ้โห10กว่าปีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยนะดูดน้ำมันจอยไม่รู้มันไปซื้อที่ไหนจอยบอกเจ้าของบ้านอยู่เธอของพี่สั่งซื้อเนี่ยนั่นบ่ฮู้ว่าเธอมันทำหนีหรือเทิงผีผอมบ่รู้ทั้งข้างบนเลยแสดงว่าพี่สั่งในอินเทอร์เน็ตค่ายเจ้าของบ้านเออนั่นแหละบอกเจ้าของมันบอกมาแล้วก็เอาออกมาใช่บอกมันเป็นร้อยรอบแล้วเออไม่ใช่เพิ่งมาบอกมันทุกรอบเลยบอกมาร้อยรอบแล้วมันก็โอเคแย่ไอ้แมวคือเจ้าของบ้านมันไม่อยากจ่ายแล้วเข้าใจปะเออมันมีหลายบ้านที่มันไม่อยากจะออกเงินซื้อแล้วก็ถ้ามันอยากให้บ้านนั้นแบบกินเหม็นนี้ก็คือปล่อยมันถ้าเราจะให้เราไปหาซื้อไปซื้อมาไม่ถูกขึ้นมาใส่ไม่เท่าก็เสี่ยงเงินเราดิเออยาวอ่ะไม่เพื่อนนะโทษทีคุยกันเนี่ยนานแล้วนะไม่ได้เจอกันจะบอกไว้ก่อนนานแล้วคุยแต่โทรศัพท์คุยแต่โทรศัพท์นานแล้วนะไม่ได้เจอกันไม่ได้บอกเมลีด้วยนี่ก็ว่าเมลีอยากมาด้วยเออจะไปบอกคือเมื่อเช้านี่ก็ไม่ได้ถามแม่เพิ่นบ่ได้สงสัยว่าแม่จะเป็นยังไงถ้าบอกว่าจะไปกับน้าจอยเดี๋ยวนางไม่อยากไปโรงเรียนนะเดี๋ยวนางอยากมาจะมาเออทําไมนางอยากมาบ้านน้าจอยฮะเดี๋ยววันหลังนะวันเสาร์วันหลังอ่ะพี่ไม่ได้ไปไหนก็พานางมาแล้วก็ไปหาเดินเที่ยวไหนกันเอาน้องมาด้วยนะที่แรกอะมันอย่างนี้ด้วยพี่ตาพี่แอนพี่มาอยู่ไหมพี่มาแกอยู่รุ่นดอนเนาะจังมาทำดูสิพี่แอนก็ไปทำงานพี่แอนก็ไปทำงานเด็กเนาะติดไงอยากมีพี่ไงเพื่อนก็อยากมีพี่พี่มาอะไรจอยว่าจอยจะไปนี่อยู่ว่ามันพฤหัสจอยอยากไปนั่งรถไปลีกไปไหมไปลีกไหมเออแดดดีนะอื้อหนีตัวนี้พอดีค่ะไม่พูดลูกทำให้กินอะหอมกว่าปกติกินไปมากน้ำปลาหอมกว่าปกติกินไปไงกินใช้ได้เลยแบบนี้ใช้ได้เลยเพื่อนไม่เนาะเปิดประตูมาเนาะหันหลังกลับเลยเพื่อนกินเนี่ยถึงบอกว่าอย่าไปใส่เยอะบางทีบางคนไม่รู้นะว่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนจอยไม่รู้นะการทำไก่ต้มน้ำปลาพี่ความคิดจอยก็เหมือนว่าเหมือนไก่ต้มโค้กคือโค้กเขาเทใส่ทั้งขวดเออทั้งขวดเออแต่ก็ใส่เยอะแบบนั้นเลยจอยก็เทน้ำปลาทั้งขวดเทน้ำปลาทั้งขวดเพื่อนมันผสมน้ำเลยนะเออไปคือโคกเลยไปทำคือโคกเลยคือความฉลาดไงเอามากินไก่เกลือจะพี่ทั้งมันไม่ใช่เค็มทำไมนะขมเค็มจนขมเค็มจนขมติดลิ้นเพื่อนนะก็แล้วสมัยก่อนเราไม่รู้เรื่องนะทำอาหารใหม่ๆสมัยอยู่กับผัวเก่าก็เห็นเขาทำไก่ต้มน้ำปลาไอ้ไก่ต้มโคกเนาะก็คือทำต้มน้ำปลาบ้างดิทีนี้ก็เออไก่ต้มน้ำปลาก็ต้องต้มน้ำปลาทั้งขวดเลยค่ะยกทั้งขวดเลยกับประสบการณ์ไงถ้าก็รู้แล้วไงอยากกินไหมพี่จะรู้ขมจนแบบอ่ะคืนไม่ลงอ่ะอย่างเงี้ยนะใครทิ้งไก่เสียดายอยู่นะเค็มจนขมแบบพี่ไหนได้ก็ต้องเอาน้ำปลาผสมกับน้ำเนาะนี่ตอกน้ำปลาทั้งขวดเออกินมันนะกินไม่พอน้ำปลาพอต้มออกมาเรื่อยๆแล้วคือมันเหนียวน้ำปลาเลยไก่หนังอ่ะขึ้นตัวยอดสยองมาก อันนี้ก็นี่แหละเรียนไปแล้วยังไงนี่ยังต้องแต่งหน้าเยอะต้องสวยเป็นยังไงต้องสวยพี่ไม่ได้เขียนคิวดนเลยเนี่ยจอยผมเขียนไปสองเมตรที่ไปทำไมแม่เหมือนผู้ชายจังเลยเอาลูกดิแม่อยู่ได้ทักแม่เอาคนมาแม่เขียนคิ้วเหมือนผู้ชายเนี่ยคนนั้นไม่เหมือนนะก็ปกติเองก็เลยแม่จะเขียนให้งามเดินไปเขียนให้รอตัวนี้แล้วลูกนะน้องไม่ได้ชอบท้วงแล้วนะตอนนี้เพื่อนเออน้องนางท้วงนะตอนนี้นางท้วงนะว้าวเดี๋ยวนี้แป๊บนึงนางท้วงแล้วพี่เนาะแม่ก็แล้วพี่ถ้าท้วงดีมันมีอย่างเปลี่ยนแปลงนิดเฮ้าสิชิท้วงมากท้วงเนี่ยตอนนี้นะไม่รู้แม่จะไปไหนแต่งตัวสวยจังแบบคิดว่าแม่ไปมอริสันนะมั้งเออคนละไม่ได้คิดมาสิแม่นี่บอกไม่ได้บอกถึงเลยนะพูดถึงไม่ได้หรอกบอกถ้าพอคนเนี่ยไม่ได้บอกไม่ดีพอคนก็ไม่บอกลูกใช่ไหมรู้อยู่นี่แหละน้องไม้จะมาไงปิดก็จะมาบ้านทานกลิ่นขนาดแต่นี่เดียวกลิ่นน้ำปลาเสื้อนี่ปิดอย่างนี้ไปรับผู้คิมเยอะนี่เขาเรียกว่ากลิ่นอะไรเหม็นมากก็ดีเลยที่ร้านอาหารไทยมาร้านอาหารไทยฉันจะไม่เข้าเลยนะเหม็นอย่างนี้เนาะเหม็นน้ำปลาขนาดนี้ฉันจะไม่เข้าเลยนะ
ี่ไปบอกทางร้านอาหารเนี่ยไปชมรูปพี่น่ะจอยมั่นพฤหัสที่ว่าชมรูปหนูเดินผ่านทางร้านอาหารไทยที่วัตบีนอ่ะรู้เลยว่าร้านอาหารไทยว่าหอมออกมาเลยเวลาเดินผ่านจอยหอมหอมจริงเนี่ยเหมือนนี่เหมือนบ้านจอยในคนขโมงจมเดินช่วงเที่ยงพอดีเนาะช่วงประมาณเที่ยงประมาณ11โมงกว่าๆเนาะก็เดินผ่านเขาก็เดินออกกำลังกายแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านเขาก็จะหอมจังหอมแล้วที่จอยเกี๊ยวกระเทียมผัดของผัดข้าวผัดหมูผัดอะไรหรือแกงเนี่ยกลิ่นออกไปพากันจมูกเนี้ยพุทธปิดโปรไฟล์ใส่หากินอยู่นั่นแหละเพื่อนกิจกรรมนี้แหละดีแล้วแหละเขาได้กินอาหารไทยนี่เขาจะได้โอ้โหอาหารทำไมคือแซนด์วิชมันจะไม่มีกลิ่นอะไรอยู่แล้วไงไม่มีกลิ่นเนี้ยไม่มีกลิ่นอะไรจืดชืดมากอะไรเงี้ยนะอ้วนเลยนะอาหารนี่เขามันทำมีรสเผ็ดเนี่ยทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวเนี้ยอรรถรสจะตายแกของคนไทยเขามันอรรถรสนี่มันเพิ่มอรรถรสมันก็ได้เสียบของฝรั่งจืดชืดจืดนี่เจ้าของบ้านจอยอ่ะไปกินข้าวบ้านไม่ได้นะมันไม่ใส่มันจะกินแบบจืดเลยอบหมูออกมาก็เอามาเลยต้มผักก็ต้มจะไม่มีซอสจะไม่มีแอปเปิลซอสจะไม่มีเกลือจะไม่มีใส่กินแบบจืดๆอ่ะบางคนแบบนั้นกินจืดกินแค่ว่าเอาแค่รสชาติผักกับรสชาติเนื้อเออนี่จริงอย่าไปเสียเวลานั่งบ้านมันยาพี่กับที่กันเนี่ยมีเราก็รู้จักเครื่องปรุงอย่างเลยจ้ะมีเกลือพริกไทยยังพอใส่ระหว่างเผ็ดใส่หน่อยๆบ้านเธอเนี่ยบ้านแกมีแต่เกลือแกไม่รู้เรื่องเครื่องปรุงทั้งสิ้นยาพี่เนี่ยใช่ไหมอันนี้โชคดีแล้วแกรู้จักพี่แกกินได้หลายอย่างอันนี้สมมตินะถ้าเราเป็นลูกสะใภ้เขาตั้งนานแล้วแกจะได้กินอาหารอร่อยกับพี่แล้วได้ไปเที่ยวเนาะแมนแล้วผมจะต้องเดินเดินรถลงเลยไปท่ายแถวแต่ว่าตอนนี้แล้วเถ่าแล้วว่าอย่างเดินทางไกลแล้วนะเมื่อยมันเมื่อยไม่พอขนาดเท่าอายุสมัยยังเหนื่อยนะจ๊ะใช่แค่นั่งรถไปไอ้ซ้อมเบิร์นแกก็ยังเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะน้องสงสารแกอยู่สงสารที่รู้จักบางช้าไปวะสงสารแกอยู่ที่แกรู้จักบางช้าไปย่าจอยนี่รู้จักจอยมา20ปีก็มีจอยแล้วก็ไปแล้วกันยังยังตามจอยแล้วยังหนุ่มยังไงอ่ะจอยยังตามจอยอยู่ยังมาถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับยาใส่มาแล้วยังหนุ่มกว่านะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยก็กระเทาแล้วย่าจอยย่าจอยตอนนี้แกก็แก่มากละแกไม่ใช่เด็กวัยรุ่นละขนาดแกแล้วแกยังเฮ่ออกเขาเที่ยวแล้วสไตล์แล้วไงจอยก็เนี่ยถามพี่ไซส์สไตล์แกจะอยู่นี่ตลอดสไตล์วัยรุ่นไงจอยแกจะไปเที่ยวตลอดแกไม่รู้หรอกว่าสุขภาพว่าร่างกายสังขารแกแล้วนะคำว่าสังขารมันถูกแล้วเพื่อนๆสุภาพระดับพระท่านยังพูดเลยสังขารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้ามันไม่สุภาพพระท่านคงจะไม่มาพูดให้เพื่อนๆฟังหรอกอย่าจิตอ่อนแบบมากมายกับคำพวกนี้เพราะเขาก็ใช้กันอยู่แล้วคำว่าสังขารเพื่อนมันเป็นยังคำว่าสุภาพใช่ไหมเขาบอกว่าไม่สุภาพมันก็ธรรมดาเหรอคือในเวลาเขาสอนก็สังขารไม่เที่ยงจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะสินะคนบ้านๆเขาพูดว่าสังขารเรามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันแก่แล้วเราอายุ73แล้วไม่ใช่เด็กอายุไม่ใช่บางคนอายุ40 50ร่างกายแข็งแรงหรือ60ต้นๆอันนี้แก่มาแล้วอะไรมันพังขึ้นมาไอ้ที่พวกจอยห่วงแกไม่ใช่ห่วงอะไรนะห่วงที่ว่าแกจะติดโควิดกลับมาถ้าล้มอย่างเดียวอ่ะเรายังไปเยี่ยมได้นะพี่เนาะยังไปเยี่ยมยังไปดูแลได้แต่ติดโควิดมาลูกเต้าเข้าใกล้ไม่ได้ขนาดหมอเขาจะไม่อยากจะเข้าใกล้นักภาษาอะไรพวกเราเข้าใจด้วยการที่เราจะสื่อสารนะอย่ามาแบบดราม่าอะไรมากมายคุณไม่ได้อยู่หมาเห่าเนี่ยเพื่อนจอยเห่าอ๋อตัวสีจอยดูแลหน่อยมั้ยดูแลมันเห็นทุกวันมันก็เห่าทุกวันส่งเสียงเกี้ยวกล้าไม่มาตรงนี้หมาเลยถ้าเขาหลุดเลยเห็นบอกไม่เอาหมาแล้วเอาแมวเปลี่ยนใจหนอแอนดี้กลัวจอยอ่ะเอาความรักไปให้หมาไม่ให้แมวหมดขนาดทุกวันเนี้ยมันยังไร้ตัวตนเลยพี่นั่งอยู่อ่ะเนาะนั่งอยู่ในบ้านห้องเดียวกันผัวมันก็อากาศเพื่อนนั่งใครนั่งมันจอยก็นั่งเนาะโหลดดูทำยูทูบติดก็โหลดยูทูบเนาะนั่งตอบคอมเมนต์ของยูทูบอ่ะทุกวันนี้ผัวจอยอาจจะน้อยใจว่าถ้ามันมีหมามีแมวมาเพิ่มนี่แล้วเราใส่ใจหมาแมวมากกว่าผัวนะทีนั้นเราไม่ไปทำกิจกรรมกับผัวหรอกพี่เออมันคิดถูกนะเนี่ยจอยไม่น่าคิดว่าให้เลี้ยงไม่ให้เลี้ยงคือเพื่อนๆไม่ให้เลี้ยงถ้ามีหมามีแมวในบ้านไม่เลี้ยงเดี๋ยวเผื่อเขาอยากจะไปวงฟุตบอลจอยไม่ทิ้งหมาทิ้งแมวไม่ได้เนาะไปนอนค้างบ้านย่าไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นภาระอีกแค่นี้มันก็เหมือนกับว่าไร้ตัวตนอยู่แล้วไม่ต้องเลี้ยงหรอกจ้าไปยืมมะหมาแมวข้างบ้านมาเลี้ยงเถอะไอหมาแมวข้างบ้านนี่ไปยืมบอกไม่ได้นะยืมเพื่อนจอยเซล่าหมอนเป็นดิหมอนฉันเซล่าฉันยืมแมวมาสักครึ่งชั่วโมงหน่อยมาหัดลองเลี้ยงว่าฉันจะเลี้ยงได้ไหมNo is mine เพราะว่าเหมือนกับว่ากลัวว่าจอยจะเอาแมวมาย่างหรือเปล่านึกใจค่ะ
เอามาเลี้ยงเนาะเอามาดูแลแล้วก็ทุกเทคแคร์เนาะไม่ให้อีกแล้วมันแอบมาในการ์เด้นจอยมันชอบปีนแมวมันจะออกมาสัตว์แล้วแมวมันพี่มีตัวสีน้ำตาลจะคุ้มผู้ใดบูมาตลอดเลยเมนี่ก็สิแอบบึ้งพี่ก็สิเกาะแล้วก็สิไม่ยืนบึ้งหน้าพี่พี่ก็เปิดประตูให้เข้าบ้านเลยเลยบอกแล้วมันเข้าทุกอย่างมาทักทายพี่ก็เชิญเข้าบ้านหน่อยบางทีอ่ะทีนี้ไม่ต้องมันชะมัดดูเลยเหรอบ้านนี้เจ้าเจ้าบ้านจริง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 เนี่ยเหมือนไอ้ตัวนึงตัวสีน้ำตาลสีชินเท่านั้นนะวิ่งตามจอยพี่ไม่รู้แมวใครใจง่ายมากเลยเห็นจอยก็เห็นมันเนาะจอยก็เมี้ยวเมี้ยวมาแค่นั้นมันวิ่งแล้วตื่นมาให้นั่งลูบมานั่งสีขาสีขาเราใหญ่วิ่งตามมันด้วยจนนี่ถ้าเป็นผู้หญิงใจง่ายมากเลยนะเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยเป็นเฟรนด์ลี่มากแต่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวจะพกไอ้ตัวหอยเซล่านี่ตัวที่หลงตัวมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยไม่ให้จับเลยแต่ช่วงแรกตอนมันหิมจอยดูที่นี่มันสดีสดิ่งมากพี่จับมันเมี้ยวเมี้ยวมันมองขนฟูใส่จนตบเราอะพี่ตัวอยู่ห่างบ้านหิมหัวห้องไผ่ดอกมากสูงเพราะมันเคยขุ่นกับเฮาไงพี่กับไปบึ้งมาใช่คลิปนี้จะยาวมาก20กว่านาทีสามีกับมาอย่าไปไก่เอ้ยอย่าไปเบิ่งมันหลังมันสิย่างเจ้าว่าเมียกลัวพี่เออยามตื่นเพิ่นแซ่บซื่อโอเคเพื่อนๆมันยาวแล้วไงก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวทำอาหารกันกินกันแล้วโอเคไงบ๊ายบายเพื่อนๆบายพี่สายบาย